สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนหนังสือราชการนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้ในเรื่องของการเขียนส่วนนำการเขียนส่วนนำในหนังสือราชการนั่นเองนะครับก็เป็นภาคในส่วนของเหตุผลเป็นส่วนอารัมภบทของหนังสือนั่นเองนะครับส่วนนำตรงนี้นะครับเพื่อให้ผู้รับหนังสือเนี่ยทราบว่าเราเนี่ยต้องการจะเขียนสื่อสารในเรื่องใดโดยเราระบุถึงที่มาปัญหาหลักการและเหตุผลหรือสรุปเรื่องเดิมก็ได้นะครับนี่คือความหมายของคำว่าส่วนนำนะครับการเขียนส่วนนำเป็นการอารัมภบทหนังสือนั่นเองนะครับทีนี้ก็จะเป็นกรณีที่อาจจะเป็นเรื่องใหม่หรือเป็นกรณีเรื่องที่เป็นเรื่องต่อเนื่องกันก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูกรณีแรกก่อนก็คือกรณีที่เป็นเรื่องใหม่เราจะใช้คำลักษณะอย่างไรนะครับกรณีที่เป็นเรื่องใหม่หรือที่ไม่เคยติดต่อในเรื่องดังกล่าวมาก่อนนะครับเราส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่าด้วยหรือคำว่าเนื่องจากนะครับทีนี้การเขียนเนี่ยจะต้องเขียนเหตุผลให้ชัดเจนที่เรามีหนังสือไปถึงหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกนะครับถ้าเป็นเรื่องใหม่ถ้าใช้คำว่าด้วยนะครับคำว่าด้วยเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่บอกกล่าวเล่าเหตุที่มีหนังสือไปนะครับโดยเกริ่นขึ้นมาลอยๆนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจุดจุดจุดจะจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษนะครับฝึกอบรมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจุดจุดจุดชื่อหน่วยงานนะครับจะจัดฝึกอบรมโครงการจะจัดอบรมโครงการฝึกอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษปลอดสารพิษในวันที่ณสถานที่เป็นต้นนะครับจึงขอให้จึงขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการฝึกอบรมตามวันเวลาดังกล่าวเป็นต้นนะครับนี่ยกตัวอย่างนะครับก็คือเป็นเรื่องใหม่เป็นการเกริ่นขึ้นมาลอยๆนะครับขึ้นต้นด้วยนะครับทีนี้ถ้าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ใช้คำว่าเนื่องจากเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่อ้างเป็นเหตุที่จำเป็นจะต้องมีหนังสือไปนั่นเองนะครับเช่นนะครับเช่นเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลจุดจุดจุดจะจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับหรือจะจัดประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเวทีประชาคมตามวันเวลาดังกล่าวเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการใช้คำว่าเนื่องจากนะครับทีนี้คำว่าด้วยกับเนื่องจากเราจะใช้ที่เป็นเรื่องใหม่เลยนะครับเป็นกรณีใช้กับเรื่องใหม่แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องต่อเนื่องเนี่ยหรือเป็นเรื่องที่มีการติดต่อกันก่อนหน้านี้นะครับเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะใช้คำว่าตามที่เป็นต้นนะครับเช่นตรงนี้นะครับเช่นตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่านะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดนั้นนะครับตามหนังสือที่อ้างถึงนะครับก็คือมีการติดต่อกันมาแล้วนะครับหรือใช้คำว่าตามที่ก็ได้นะครับตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้จุดๆๆเป็นต้นนะครับตรงนี้เป็นกรณีที่มีการติดต่อเรื่องราวติดต่อกันก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับก็จะใช้คำว่าตามที่นะครับถ้าเป็นเรื่องใหม่เราจะใช้ขึ้นต้นด้วยคำว่าด้วยหรือคำว่าเนื่องจากนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นการเขียนส่วนนำนะครับเป็นภาคเหตุผลนะครับโดยเราเนี่ยต้องการจะให้ผู้รับหนังสือทราบว่าเราจะสื่อสารในเรื่องใดโดยระบุถึงที่มาปัญหาหลักการและเหตุผลหรือสรุปเรื่องเดิมนั่นเองนะครับ